อาจารย์มานพพบปัญหาอาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็มีปัญหามาจากการที่อาจารย์เจี๊ยบเข้าไปเอาซอสให้กับบริษัทแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็พบปัญหามากับพนักงานบัญชีแห่งหนึ่งนะฮะเขามองว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะเป็นรถยนต์ที่ทํามาไว้สําหรับนั่งครับในทางภาษีนะฮะคราวนี้ก็เลยมีข้อพิพาทกันก็เลยอาจารย์เจี๊ยบก็เลยมาเล่าให้ผมฟังหน่อยอาจารย์เจี๊ยบช่วยเล่าหน่อยซิมันเป็นที่มาที่ไปยังไงกับการที่คุณเข้าไปค่ะก็คือเจี๊ยบเข้าไปตรวจเอกสารนะคะการชื่อบัญชีของบริษัทแห่งหนึ่งที่พนักงานบัญชีได้ลงบัญชีเอาไว้นะคะแล้วก็เลยไปเจอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบค่ะอาจารย์เป็นใบกำกับภาษีของค่าน้ำมันคราวนี้เจี๊ยบก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้ค่าน้ำมันเนี่ยมันต้องเคลมแบบได้สิถ้าใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบแล้วมันเป็นค่าน้ำมันผมมองเลยว่าใช้สิทธิ์แบบได้ใช้สิเพราะว่าถ้าเกิดใช้สิบแบบไม่ได้บางทีเราก็ใช้ใบกำกับสียังย่อแทนอ่ะอย่างนั้นได้แบบเต็มมาแล้วยังไงค่ะกรณีได้ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบมาแน่นอนหรอว่าเบื้องต้นคุณต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะจิตมีการวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยมันสามารถจิตอะไรไม่เข้าใจจิตต้องมีสมาธิเพ่งทางในหรือยังไงใช่ค่ะว่าไอ้ตัวใบกำกับภาษีตัวเนี้ยมันเป็นใบกำกับภาษีที่จะเคลมแวตได้หรือเปล่าซึ่งคราวนี้ในทางภาษีเนี่ยนะคะรถค่าใช้จ่ายที่มันเกี่ยวข้องกับรถหรือตัวรถคันนี้นะคะที่มันจะใช้สิทธิ์เคลมแวตไม่ได้เนี่ยมันเฉพาะรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งเท่านั้นที่จะใช้สิทธิ์รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งแม้คุณจะได้ใบกำกับภาษีอย่างเต็มรูปแบบมาใช้สิทธิ์แวตไม่ได้ใช่ค่ะแต่ลูกค้าท่านนี้เนี่ยนักบัญชีของลูกค้าท่านนี้เขามีแบบเต็มรูปแบบคุณก็เลยเดาว่าเมื่อมันเต็มรูปแบบมันควรจะต้องใช้ได้มันควรที่จะต้องใช้ได้ถ้ามันไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งซึ่งเจี๊ยบก็เลยถามไปว่าแล้วไอ้ใบกำกับภาษีบินน้ำมันตัวนี้มันเป็นรถอะไรมีกท.มีทะเบียนครบถูกต้องนะคะซึ่งคราวนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ค่ะถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้เลยใช่ค่ะคราวนี้ถ้าเกิดมันเป็นรถมอเตอร์ไซค์มันใช้ถ้ามันเป็นของกิจการนะถ้ามันเป็นของคนอื่นแล้วกิจการมาใช้อาจจะต้องมีเอกสารอื่นๆซัพพอร์ตแต่กรณีถ้าเกิดมันเป็นรถของกิจการเป็นมอเตอร์ไซค์แวตภาษีซื้อที่เกิดจากการเติมน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์ต้องใช้ได้ใช่ค่ะใช้ได้ก็ต้องแยกแวตภาษีซื้ออีกบรรทัดนึงกับค่าน้ำมันใช่ค่ะแต่พนักงานบัญชีท่านนี้นะคะลงบัญชีแบบนี้ค่ะเดบิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานในการเดินทางและยานพาหนะใช่ไหมค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะผมเพียงสั้นละกันเท่าไหร่ฮะ600ร้อยบาทแล้วก็ลงในต่างอีกเครดิตเงินสดเครดิตเงินสด600อย่างนี้จะเจ๊ฟองไงค่ะพอเจ๊ฟเห็นว่าเอ๊ะไอ้บินน้ำมันใบกำกับภาษีใบนี้มันเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบคุณควรที่จะไปเคลมแวตแต่ถ้าเกิดคุณไม่เอาไปเคลมแวตเป็นภาษีซื้อนะคุณก็ควรแยกแวตซื้อมันออกมาเรียกว่าภาษีซื้อต้องห้ามคุณต้องบันทึกบัญชีแบบนั้นถ้าเกิดคุณไม่เคลมแวตแต่พนักงานบัญชีท่านนี้ดันเอาภาษีซื้อที่ควรแยกออกมาไปรวมเป็นค่าใช้จ่ายได้ทั้งหมดเลยอย่างนี้สำหรับคอนยอมให้เอามาเป็นค่าใช้จ่ายไหมไม่ยอมค่ะเพราะให้โอกาสคุณใช้คุณไม่ใช้ใช่ดังนั้นค่าใช้จ่ายก็ไม่ควรใช้ด้วยสำหรับไอ้ตัวแหวนตัวนี้ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกก็คือคุณต้องเอาใบกำกับภาษีนี้ไปเคลมแหวนแต่เมื่อคุณไม่กล้าที่จะเคลมแหวนหรือมีเหตุผลใดๆที่จะไม่เคลมแหวนทั้งที่เขาอนุญาตให้คุณเคลมแหวนได้แล้วคุณไม่เคลมคุณจะต้องบันทึกบัญชีอย่างนี้ค่ะเดบิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะแล้วก็เดบิตภาษีซื้อต้องห้ามตัวนี้คือรอเอาไปบวกกับในการคำนวณภาษีกันได้ค่ะแล้วก็เครดิตเงินสดและตัวเลขเป็นไงครับตัวนี้มันต้องจ่ายเงินสดเหมือนกันแหละ600ใช่ค่ะซึ่งตรงนี้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะมัน600บาทเนี่ยมันรวมแบบคุณก็จะต้องแบ่งมาก็เป็นแบบกี่บาทไม่ใช่แบบกี่บาทก็ถอดแบตมานะฮะเอา600คูณ7หาร107ก็จะกลายเป็นแบตตัวนี้ก็จะเป็นก่อนแบตค่าใช้จ่ายมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ใช่ซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดคุณเคลมแบตได้คุณจะลงแค่ชื่อนี้ถ้าเคลมแบตได้ถ้าเคลมแบตได้คุณก็จะเดบิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางและยานพาหนะด้วยยอดก่อนแบตแล้วก็เดบิตภาษีซื้อก็คือแบบ 7%แล้วก็เครดิตเงินสด600เท่าที่จ่ายจริงแต่เมื่อคุณไม่เอาภาษีซื้อเนี่ยไปหักกับภาษีขายคุณไม่ใช้สิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่คุณจะต้องเติมคุณก็ต้องห้ามเข้ามาเอาไปเป็นค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยเอาไปรวมๆก็ไม่ได้บวกกลับต้องเป็นค่าภาษีซื้อต้องห้ามและก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ต้องบวกกลับเวลาคำนวณเสียภาษีเงินได้ที่ถือบุคคลตอนสิ้นปีค่ะเป็นค่าใช้จ่ายไม่ได้ด้วย
นะดังนั้นก็คือเขาลงผิดเขาลงผิดแล้วเจ๊ก็เลยมีข้อคอมเมนต์ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นทำไมคุณไม่เคลมบาทเขาก็บอกว่าที่เขาไม่เคลมบาทเพราะเขาบอกว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี้ยมันคือรถยนต์นั่งรถมอเตอร์ไซค์ก็คือรถจักรยานยนต์คือรถจักรยานที่มีเครื่องยนต์เข้าไปติดเราเรียกว่ารถจักรยานยนต์เราไม่ได้เรียกว่ารถยนต์เพราะรถจักรยานยนต์มี2ล้อรถยนต์มีมากกว่า2ล้อค่ะส่วนมากรถยนต์ก็4ล้อขึ้นไปใช่นั้นมันแยกชัดเจนนะระหว่างรถจักรยานยนต์กับรถยนต์ค่ะส่วนจะเรียกว่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์ที่ทำมาไว้เพื่อนั่งมันคือรถยนต์เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เขาก็เข้าใจผิดนะคะคือตอนแรกเขาก็ไม่ยอมรับค่ะว่าเขาเข้าใจผิดเขาก็ไปปริ้นเอกสารในทางอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็มาชี้เจ้าเห็นว่านี่ไงมันคือรถยนต์นั่งแล้วเจ้าก็เลยบอกว่าไม่ใช่มันไม่ใช่รถยนต์นั่งมันคือรถจักรยานยนต์คำถามก็คือการที่เขาลงบัญชีแบบนี้แล้วมีผลยังไงกับผู้ประกอบการนะก็ลงบัญชีผิดไงคะเอาภาษีซื้อไปเป็นค่าใช้จ่ายมีผลยังไงเข้าใจแล้วเขาลงผิดมีผลยังไงกับการเสียภาษีก็จะเสียภาษีผิดพลาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณเอาภาษีซื้อเนี่ยไปลงเป็นค่าใช้จ่ายเลยแปลว่าคุณถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าใช้จ่ายคุณเยอะค่าใช้จ่ายของกิจการเยอะถูกป่ะทางภาษีนะถ้าถูกต้องเพราะเวลาเสียภาษีก็ต้องทำภาษีอยู่แล้วค่าใช้จ่ายของกิจการเยอะก็กำไรต่ำเสียภาษีต่ำไม่ดีเหรอกิจการไม่ชอบกิจการชอบแต่สรรพากรบอกว่าผิดไงคะถ้าสรรพากรก็มาตรวจสวยค่ะนะดังนั้นเสียภาษีน้อยก็ใช่อยู่นะแต่ทำผิดสรรพากรตรวจคุณโดนเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังไปดังนั้นก็ไม่ถูกรถจักรยานยนต์ไม่ใช่รถยนต์คนละเรื่องกันอ่ะคราวนี้เขาคงปริ้นข้ออะไรมาให้คุณใช่ไหมอันนี้ผมอ้างจากอาจารย์สมเดชเลยก็น่าจะเป็นกูรูทางด้านภาษีนะฮะอาจารย์สมเดชได้พูดถึงว่ารถยนต์ที่ใช้สิทธิภาษีซื้อได้เนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิทธิ์ที่นั่งกลุ่มนี้นะฮะที่ผมเพิ่งพูดจบไปเนี่ยใช้สิทธิ์ภาษีซื้อไม่ได้แต่เอามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ส่วนอีกกลุ่มนึงที่ไม่ใช่ที่ว่านี้ทั้งหมดเลยใช้สิทธิ์ภาษีซื้อได้ทั้งหมดดังนั้นเวลาจำแค่เพียงว่ามันเป็นรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิทธิ์ที่นั่งหรือไม่ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะใช้สิทธิ์แบบไม่ได้อาจารย์สมเดชได้มีการเขียนเพิ่มเติมไม่เพิ่มเติมเอาเขียนเยอะนะผมเอาประเด็นนี้พอก็คือว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเมื่อมีการซื้อรถยนต์เข้ามาใช้ในกิจการจะแบ่งรถยนต์เป็น2ชนิดตามที่ผมพูดเลยนะรถยนต์ต้องห้ามหรือรถทั่วไปซึ่งต้องห้ามหมายถึงต้องห้ามหมายถึงอะไรถ้าเกิดคุณจำได้เมื่อกี้ผมพูดได้นะก็จะหมายถึงตรงนี้เลยรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งหรือ10คนเนี่ยที่ได้มีกฎหมายสร้างเงื่อนไขหรือข้อห้ามค่อนข้างมากคือกลุ่มเนี้ยเงื่อนไขมากสรรพากรไม่ยอมให้เป็นไงไม่ยอมให้ใช้สิทธิภาษีซื้อดังนั้นรถยนต์นั่งจึงหมายถึงรถเก๋งอ่ะเขาบอกเลยรถยนต์นั่งจึงหมายถึงรถเก๋งหรือรถยนต์ที่ออกแบบมาสำหรับเพื่อใช้นั่งเป็นปกติวิสัยประเด็นของคนนี้เนี่ยเขาน่าจะอิงตรงนี้ผมว่าเขาน่าจะอิงตรงนี้เขาน่าจะบอกว่าไอ้รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันน่าจะหมายถึงรถยนต์ที่ออกแบบมาไว้สำหรับเพื่อนั่งเป็นปกติวิสัยคือมอเตอร์ไซค์มันนั่งได้เพราะเขาเลยมองว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นรถยนต์ที่ทำมาไว้สำหรับนั่งเป็นปกติวิสัยแต่ไม่ใช่นะเพราะความหมายของเขาคือรถยนต์รถยนต์คือไม่ได้มี2ล้อน่าจะมี4ล้อขึ้นไปนะดังนั้นมันไม่เข้าเงื่อนไขดังนั้นเมื่อรถมอเตอร์ไซค์มันไม่อยู่ในเงื่อนไขตรงนี้แปลว่ามันใช้สิทธิ์แบตได้เมื่อใช้สิทธิ์แบตได้ควรลงแบบปากกาสีอะไรควรลงแบบนี้อย่างนี้เลยถูกป่ะฮะอาจารย์เจี๊ยบควรลงว่าเดบิตค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นราคาก่อนแบตภาษีซื้อคือแบตและเครดิตเงินสด600ควรลงแบบนี้แต่เขาไม่ลงแบบนี้คราวนี้ผมก็เลยมีต่อท้ายให้คุณดูนะฮะสำหรับว่าบางท่านไม่เข้าใจว่ารถหมดจักรยานยนต์เองอันนี้ฮะรถจักรยานยนต์มี2ล้อมันคือรถจักรยานที่เอาเครื่องยนต์ไปใส่ก็เลยเรียกว่ารถจักรยานยนต์ไม่ได้เรียกว่ารถยนต์หรือไม่ได้เป็นรถยนต์ที่ทำมานั่งเป็นปกติวิสัยไม่ใช่อันนี้มันคือรถจักรยานยนต์ตัวนี้ใช้สิทธิ์แบบได้ไหมได้ค่ะได้เพราะมันไม่ใช่รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกินสิบที่นั่งโอเคคราวนี้ก็เลยอยากจะขยายความต่อฮะผมไม่เอารูปมาให้เลยสำหรับบางท่านที่ยังสับสนอยู่เกี่ยวกับการใช้สิทธิ์แบบได้หรือใช้สิทธิ์แบบไม่ได้ในกรณีที่เป็นรถอ่ะกลุ่มแรกเลยเป็นรถยนต์นั่งก็คือใช้สิทธิ์แบบไม่ได้แต่ใช้สิทธิ์แบบไม่ได้แต่เป็นค่าใช้จ่ายได้นะ
ถ้าเกิดเป็นเคสนี้นะคะรถที่เป็นรถยนต์นั่งหรือรถโดยสารที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งคุณอุ้ยคุณเนี่ยใช้สิทธิ์เคลมแบบไม่ได้ก็จริงแต่ให้เอาแบบไปเป็นบันทึกเป็นค่าจ่ายได้เลยให้บันทึกแบบสีเขียวก็จะรูปแบบสีเขียวนี้ถ้ามันเป็นรถยนต์นั่งถูกป่ะค่ะเนี่ยรถยนต์ที่คุณจะพูดต่อไปเนี้ยให้ลงแบบสีเขียวใช่ค่ะนี่ตัวแรกเลยรถยนต์นั่งมันดูไงเป็นรถยนต์นั่งไหนช่วยอธิบายหน่อยค่ะคราวเนี้ยไอ้ตัวรถยนต์นั่งเนี่ยเขาบอกว่าทํามาเพื่อนั่งนะคะดูยังไงทํามาเพื่อนั่งหรือหลังคานะคะติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันไหนตรงไหนหลังคานี่นะคะที่ตรงเนี้ยนี่เขาอธิบายไม่เป็นไรคุณพูดเลยพูดเลยค่ะไม่ต้องไปอ้างเยอะก็คือหลังคาตรงเนี้ยระหว่างคนขับกับคนข้างหลังคนขับเนี่ยนะติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันและด้านหลังคนขับมีประตูมีประตูหรือหน้าต่างนะมีประตูหรือหน้าต่างเรียกว่ารถยนต์นั่งมันก็จะมีประตู2อันถูกป่ะค่ะ2อันนี้สังเกตนะจุดที่1ก็คือตรงเนี้ยนะถ้าสมมติว่าอยากจะให้อธิบายชัดหน่อยหลังคาเป็นเนื้อเดียวกัน2มีประตูเนี่ย2อันเห็นไหม2ข้างขึ้น2อันเนี่ยอย่างเงี้ยหรือบางคนชอบเรียกว่ารถเก๋งนั่นเองนะต่อไปอันนี้รถเก๋งไหมค่ะอันนี้งานหลังคาติดกันนะประตู2จุดเสียงอะไรอ่ะเสียงเด็กเด็กไหนมานี่อ๋ออ่ะโอเคนี่เป็นรถยนต์นั่งอันนี้เป็นรถยนต์นั่งไหมเนี่ยมันเป็นรถกระบะนะเป็นรถยนต์นั่งไหมอาจารย์เจี๊ยบค่ะอันนี้รถกระบะก็เป็นรถยนต์นั่งนะคะเพราะว่าเนี่ยหลังคาติดต่อด้านหน้าคนขับกับด้านหลังคนขับติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีประตูค่ะแต่เป็นรถกระบะนะมีประตูแต่เป็นการค่ะก็ตีเป็นรถยนต์นั่งคือทำสำหรับให้นั่งเป็นปกติวิสัยโอเคดังนั้นคุณสังเกตดีนะฮะแม้จะเป็นรถกระบะคุณต้องไปดูอีกว่าหลังคาติดกันไหมเนื้อเดียวกันและมีประตู2ข้างอย่างนี้ไหมค่ะถ้าอย่างนี้อยู่ในกลุ่มรถยนต์นั่งค่ะโอเคอันนี้รถยนต์นั่งไหมเนี่ยอันนี้รถตู้ค่ะกรณีเป็นรถตู้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับรถยนต์นั่งนั่นแหละเพราะว่าในกลุ่มสัมภาระเนี่ยเขาเขียนว่ารถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งใช่ดังนั้นถ้าเป็นรถตู้แต่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยจะอยู่ในกลุ่มของรถเก๋งพวกนี้ด้วยค่ะที่เคลมแบบไม่ได้แต่ให้เอาแบบไปเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยนะคะนี่ก็คือ7ที่นะผมสมมติว่า7ที่นะมันโดยแค่นี้มัน7ที่อันนี้เอาผ่านนะคะ7ที่นั่งเจ็ดที่นั่งก็อยู่ในกลุ่มนี้ค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมฮะไอ้ตัวนี้7ที่นั่งตัวนี้สปาร์ด้าก็7ที่นั่งนะคะเป็นรถตู้7ที่นั่งเพราะฉะนั้นรถตู้มันเป็นยังไงช่วยบอกหน่อยคืออย่างนี้นะคะตามพิกัดที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งมันเป็นยังไงรถยนต์ค่ะตามพิกัดอัตรากรมสรรพสามิตนะคะได้ให้คำอธิบายว่าไอ้รถยนต์โดยสารที่นั่งไม่เกิน10คนหรือ10ที่นั่งนี้นะคะให้หมายถึงรถตู้ซึ่งไอ้รถตู้เนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นพวกรถแวนนะฮะรูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปตู้นะฮะแล้วก็ด้านหน้าจะสั้นแล้วประตูเนี่ยจะต้องสไลด์ข้างประตูสไลด์อะไรอย่างเงี้ยนะเวลาเปิดจะต้องดันออกค่ะค่ะเขาเรียกว่ารถตู้คราวเนี้ยถ้าเกิดมันเป็นรถตู้เนี่ยมันคือรถยนต์โดยสารเนี่ยนะที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งให้ดูจำนวนที่นั่งแต่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มของรถยนต์นั่งพวกรถเก๋งไม่ต้องไปดูที่นั่งเลยว่ามีอยู่กี่ที่นั่งให้คุณดูแค่เพียงหลังคากับประตูว่าด้านหลังคนขับมีประตูหรือเปล่านะคะแต่หากใครจะจำไม่ได้คุณจำแค่เพียงอย่างนี้ก็พอค่ะรถเก๋งกับกระบะ4ประตูอยู่ในกลุ่มเดียวกันเคลมแบตไม่ได้เวลาลงบันทึกบัญชีให้ลงรวมแบตได้เลยรถเก๋งกับกระบะ4ประตูรวมทั้งรถตู้ที่มีที่นั่งไม่เกิน10ที่นั่งด้วยถูกค่ะนะคะเจ๊จะแบบเป็นอย่างนี้3ตัวนี้คือเคลมแบตไม่ได้แต่ให้เอาแบตมาเป็นค่าใช้จ่ายได้เลยแปลว่าบันทึกบัญชีให้ลงรวมแบตได้เลยย้ำอีกครั้งนะคะมีรถเก๋งรถกระบะ4ประตูและรถตู้ไม่เกิน10ที่นั่งโอเคพวกนี้ใช้สิทธิ์แบตไม่ได้แต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ใช่ค่ะจบนะฮะสรุปไอ้พวกนี้เท่านั้นที่ใช้สิทธิ์แบตไม่ได้แต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ต่อไปจะมาพูดให้เห็นชัดหน่อยเพราะว่ามันอาจจะมีความสับสนกับประเภทรถอยู่เพราะเดี๋ยวนี้รถมันเยอะผมก็จะพูดถึงเรื่องของรถที่ใช้สิทธิ์แบตได้แหละซึ่งคุณก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วนะถ้ามันไม่ใช่ในบรรทัดที่ผมพูดเพิ่งจบไปแปลว่าใช้สิทธิ์แบตได้หมดเลยเช่นมอเตอร์ไซค์ใช้สิทธิ์แบตได้เพราะเป็นรถจักรยานยนต์อ่ะรถกระบะใช้สิทธิ์แบตได้ไหมค่ะเขาบอกว่าอันเนี้ยในกรณีรถกระบะนี่นะฮะหลังคาแล้วมันพยายามใช้นิ้วเดียวอย่าไปใช้หลายนิ้วจะโชว์มีไหมส่วนนิ้วก้อยที่ติดมาไม่ต้องมันจะดูไม่สวยงามอ่ะทำต่อ
แล้วด้านหลังคนขับค่ะอันนี้ราคามันไม่ได้ติดต่อเป็นเนื้อเดียวกันนะแต่ว่าไอ้เนี้ยด้านหลังคนขับเนี่ยมันไม่มีประตูใช่เมื่อมันไม่มีประตูมันก็เลยไม่เข้าคําว่ารถยนต์นั่งคือกําลังจะบอกว่าต่อพวกเนี้ยมันมีเป็นรถที่มีไว้ใช้งานบรรทุกทําไว้ใช้ทํางานไม่ได้ไว้ใช้ส่วนตัวค่ะเขาก็เลยมองว่าพวกนี้ให้ใช้สิทธิ์แบบได้เลยแล้วมันก็จะมีรถกระบะอีกบางประเภทนะที่มันเป็นตอนเดียวคือมันไม่มีแคปข้างหลังมันก็ใช้สีเคียมแบบได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วใช่ค่ะผ่านรถกระบะนะมีแคปข้างหลังแคปนี้เปิดไม่ได้นะคุณสังเกตนะแคปนี้เปิดไม่ได้แคปเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ต้องให้คนขับถ้าจะเปิดต้องให้คนข้างหน้าลงก่อนให้คนประตูหน้าลงก่อนแล้วคนข้างหลังถึงจะลงได้ก็คือพับเบาะแล้วค่อยแทรกตัวลงอย่างนี้ถือว่าไม่ได้เป็นประตูโดยธรรมชาติประตูโดยธรรมชาติต้องเปิดได้ทันทีค่ะดังนั้นตัวนี้ใช้สิทธิ์เข็มแบบได้ต่อไปตัวนี้แหละฮะไอ้ตัวนี้มันเรียกว่าอะไรตัวนี้เรียกว่ากระบะ4ประตูเอ้ยกระบะ2ประตูหรือแคปกระบะ2ประตูนะมี2ประตูมี2ประตูไอ้ตัวนี้ก็ใช้สิทธิ์แบบได้ใช่มั้ยมันเป็นยังไงไอ้ตัวนี้นะคะจะเป็นของยี่ห้อ Isuzu มันจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่า Space Cap Space Cap กรณีเป็น Space Cap เนี่ยก็คือเป็นแคปเปิดได้นั่นเองก็คือคล้ายๆตัวนี้แหละตัวนี้มันเปิดแคปไม่ได้มันต้องให้คนขับลงแล้วพับเบาะคนซ้อนถึงจะลงได้แต่กรณีเนี้ยคนขับเนี่ยไม่ต้องพับเบาะค่ะแต่คนขับต้องลงก่อนแล้วก็เปิดประตูคนขับออกมาแล้วค่อยเปิดแคปออกแปลว่าคนที่นั่งตรงแคปเนี่ยก็ไม่สามารถลงด้วยตัวของตัวเองได้สัมพันธ์ก็เลยมองว่ามันก็สภาพเดียวกับรถกระบะนั่นแหละค่ะเพราะตรงนี้ก็ไม่ได้มองว่าเป็นประตูเพราะว่าถ้าเกิดเป็นประตูมันควรต้องลงด้วยตัวเองได้ใช่ค่ะต้องติดคนอื่นคือมันไม่ใช่4ประตูมันเป็นแค่แคปเปิดได้กรณีนี้สัมภาระเข็มแบบได้ค่ะโอเคอันนี้สเปซแคปนะต่อไปสมาร์ทแคปมันเป็นยังไงต่างกับสเปซแคปยังไงก็ตัวสมาร์ทแคปเนี่ยมันก็แค่ชื่อเรียกของยี่ห้อของรถนั่นเองนะคะอันนี้ Toyota นั้น Isuzuมันก็คือแคปเปิดได้เหมือนกันแคปเปิดได้เวลาจะลงก็ต้องพึ่งพิงคนข้างหน้าก่อนค่ะเปิดโดยอัตโนมัติด้วยตัวเองไม่ได้แคปเปิดได้อ่ะแคปเปิดได้ไม่เรียกว่าประตูแล้วกันไม่เรียกว่าประตูก็สามารถเคลมแบบได้ต่อไปอันนี้อะไรเนี่ยโอ้รถตู้เบนซ์อันนี้12ที่นั่งผมอ่านมาแล้ว12ที่นั่งอยากได้มากเลยประมาณ2ล้าน8อันนี้ใหญ่มากสูงมากอันนี้คือเจ้าพ่อแห่งเบนซ์เลยเบนซ์ทองหล่อเขามาขายอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยใช้สิทธิ์แบบได้ไหมเนี่ยอันเนี้ยมันเกินกว่า10ที่นั่งเพราะมัน12ที่นั่งเมื่อมัน12ที่นั่งเคลมแบบได้ค่ะกรณีเป็นรถตู้ถึงจะดูจำนวนที่นั่งกรณีพวกนี้ไม่ดูจำนวนที่นั่งรถตู้ดูที่นั่งนะอันนี้เกินเกิน10ที่นั่งแน่ตัวนี้ไม่ดูประตูแต่ดูนับจำนวนที่นั่งส่วนพวกนี้ทำไม่เป็นอีกแล้วทำไม่เป็นอ่ะไม่ต้องทำหรอกผมทำเองกรณีพวกเนี้ยดูประตูไม่ได้ดูที่นั่งว่ามีอยู่กี่ที่นั่งค่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เคลมแบบได้ต่อมาค่ะต่อมาตัวนี้มันสำหรับบรรทุกอยู่แล้วไม่ได้ทำมาสำหรับนั่งไม่ได้ใช้งานไม่ขนของเคลมแบบได้ใช้เคลมแบบได้นะไม่ต้องวิเคราะห์เลยใช่ไหมใช่หมดยังฮะเคลมแบบได้นี่หมดแล้วค่ะสรุปแล้วเนี่ยบรรทัดนี้นะแบบใช้แบบได้หมดเลยใช้สิทธิภาษีซื้อได้หมดไม่ว่าจะเป็นรูปไหนนะคะในบรรทัดนี้เคลมแบบได้ทั้งหมดเลยพวกนี้นี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันค่าซ่อมแซมค่าประกันภัยค่าอะไรที่เกี่ยวกับมันใช้สิทธิ์แบบภาษีซื้อได้เลยได้แต่ให้เขาเรียกว่ารวมทั้งราคาตัวมันด้วยไหมค่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมค่าเบี้ยประกันภัยค่างวดรถค่าเงินดาวรถนะคะที่เกี่ยวกับรถยนต์ประเภทนี้เคลมแบบได้ทั้งหมดเลยแต่คุณจะต้องระบุทะเบียนรถลงไปในใบกำกับภาษีด้วยนะคุณถึงจะสามารถเคลมแบบได้ถ้าคุณไม่ระบุทะเบียนรถพวกนี้ลงไปในใบกำกับภาษีคุณก็เคลมแบบไม่ได้นะโอเคดังนั้นมาทันนี้ใช้สิทธิ์แบบได้แต่มาทันนี้ใช้สิทธิ์แบบไม่ได้แต่เป็นค่าใช้จ่ายได้ใช่ค่ะดังนั้นในคลิปนี้นะฮะขอบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ไม่ใช่รถยนต์ดังนั้นใช้สิทธิ์แบบภาษีซื้อได้ค่ะ